William James Sidis ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยเคยถูกนับถือว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยคาดว่าจะมี IQ อยู่ที่ประมาณ160แต่วิลเลียมเจมส์ของเราที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยมี IQ อยู่ที่ประมาณ250ถึง300วัตต์ในสมัยนั้นนะครับทุกคนเนี่ยคิดหมดเลยว่าวิลเลียมเจมส์เนี่ยโตมาต้องเป็นคนที่เปลี่ยนโลกแน่เลยแต่ความจริงแล้วเขากลับกลายเป็นคนที่พวกคุณเนี่ยส่วนมากแทบจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับวิลเลียมเจมส์ซิดิสชายที่ฉลาดที่สุดในโลกไปฟังกันเลยดีกว่าครับในรายการ Mystery World ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าวิลเลียมเจมส์เนี่ยโตมาฉลาดขนาดนี้ได้ยังไงทุกอย่างนะครับก็เริ่มจากพ่อแม่ของวิลเลียมเจมส์เนี่ยเป็นหมอแต่ไม่ได้เป็นหมอทั่วไปนะครับเป็นหมอได้ในยุคที่ผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้ความเท่าเทียมด้วยซ้ำยังเลือกตั้งไม่ได้ด้วยซ้ำแต่แม่เขากลับกลายเป็นหมอจนได้ส่วนพ่อเขานะครับเป็นนักจิตวิทยาที่มีใบปริญญาจากฮาร์วาร์ดถึง4ใบเมื่อทั้งสองมีลูกด้วยกันในปีค.ศ. 1989แล้วเนี่ยทั้งสองก็เลยตัดสินใจว่าจะทำให้ลูกตัวเองเนี่ยฉลาดมากๆให้ได้เลยพ่อแม่ก็เลยให้วิลเลียมอ่านหนังสือโหดมาตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามที่คาดไว้เลยนะครับวิลเลียมเนี่ยก็เลยโตมาเป็นเด็กที่ฉลาดอัจฉริยะสุดๆไปเลยจะเรียกว่าฉลาดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้วิลเลียมนะครับสามารถอ่านข่าวได้ตั้งแต่ก่อนอายุ2ขวบด้วยซ้ำและภายในอายุ5ขวบเนี่ยเขาสร้างสูตรเลขสุดยากขึ้นมาด้วยตัวเองได้วิลเลียมเนี่ยใช้เวลาสิ่งที่เด็กปกติเรียนน่ะ7ปีจบภายใน6เดือนได้เหนือมนุษย์สุดๆนะครับคิดภาพถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเดียวกับวิลเลียมเนี่ยคือคงแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาจริงนอกจากนั้นนะครับเขาสามารถพูด8ภาษาได้ภายในอายุไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำตั้งแต่ฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียฮิบรูและภาษาอื่นๆอีกมากพูดได้หลายภาษาไม่พอนะครับวิลเลียมเนี่ยสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับชื่อว่าภาษาเวนเดอร์กูดและเขาก็เข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดตั้งแต่อายุ11ปีเลยถือเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่สามารถเข้าไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดได้ตอนอยู่มหาลัยเนี่ยวิลเลียมฉลาดจนต้องสอนหัวข้อยากๆให้กับอาจารย์ตัวเองด้วยซ้ำนะครับจนในที่สุดเขาก็เรียนจบในปีค.ศ. 1914ตอนที่อายุ16ปีเท่านั้นเองพอถึงตอนนั้นเนี่ยวิลเลียมเจมส์ของเราก็กลายเป็นคนดังไปแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนคงเดาได้ทุกคนได้ยินถึงความฉลาดของเขาในข่าวตลอดและทุกคนก็คิดว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะที่จะคิดค้นอะไรที่จะเปลี่ยนโลกได้แน่ๆแต่อย่างที่บอกไปเนี่ยว่าทุกวันนี้เราแทบไม่ได้ยินชื่อวิลเลียมด้วยซ้ำเลยคนที่ฉลาดขนาดนี้ฉลาดกว่าไอน์สไตน์อีกเนี่ยกลับไม่ดังถึงทุกวันนี้ได้ยังไงมันเพราะวิลเลียมเนี่ยไม่ได้อยากดังนั่นเองถึงเขาจะฉลาดที่สุดนะครับแล้วก็คนทั้งประเทศจะจับตารอว่าเขาจะทำอะไรต่อเนี่ยเขากลับเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยหลังจากวิลเลียมเรียนจบนะครับเขาก็ได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอันหนึ่งแล้วเขาก็ได้บอกสำนักข่าวนั้นว่าเขาเนี่ยอยากใช้ชีวิตแบบเพอร์เฟกต์และเพอร์เฟกต์สำหรับเขาก็คือการได้อยู่คนเดียวโดยที่ไม่ต้องดังแล้วก็ไม่ได้มีใครมาสนใจเขาด้วยการโตมาด้วยความดังขนาดนั้นนะครับมันก็คงกดดันทำให้เขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าแต่ทางกลับกันเนี่ยคือพ่อวิลเลียมเนี่ยปั้นลูกตัวเองให้ฉลาดและดังขนาดนี้มาจนได้พอลูกไม่ยอมต่อยอดจากชื่อเสียงที่ได้มาเนี่ยพ่อกับลูกก็เลยไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่นะครับจนในปีค.ศ. 1923เนี่ยพ่อของวิลเลียมได้เสียชีวิตไปแต่วิลเลียมก็ไม่ได้มางานศพของพ่อตัวเองด้วยซ้ำในปีค.ศ. 1919นะครับวิลเลียมได้ถูกตำรวจจับพอไปเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองนะครับไปพูดถึงว่าปัญหาของสังคมตอนนี้เนี่ยเกิดจากศาสนาและทุนนิยมชัดๆซึ่งเรื่องนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวิลเลียมได้ไปจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับคือเขาโดนจับเข้าคุก18เดือนแต่ในตอนนั้นพ่อเขายังมีชีวิตอยู่นะครับพ่อแม่เขาก็เลยช่วยให้เขาไม่ต้องได้ติดคุกนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้วิลเลียมเจมส์ของเราเนี่ยก็เลยเริ่มออกเดินทางเลยย้ายที่อยู่ไปเรื่อยคอยเปลี่ยนชื่อตัวเองไปเรื่อยให้คนไม่ต้องรู้จักเขาแต่ก็ไม่ได้เดินทางแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับในระหว่างนี้วิลเลียมเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ทุกเล่มที่จะเป็นชื่อจริงๆของเขาเขียนอยู่ทำให้เราหาหนังสือที่เขาเขียนทุกเล่มได้ยากมากนะครับแต่แค่เรามาดูเล่มที่มีชื่อจริงๆของเขาเขียนอยู่เนี่ยก็เป็นหนังสือที่แบบโหดแล้วก็รู้เลยว่าอัจฉริยะมากๆต้องเป็นคนเขียนแน่ๆในที่สุดนะครับเขาก็เสียชีวิตลงในปีค.ศ.1944 เพราะภาวะหลอดเลือดสมองแตกนั่นเองเรื่องทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยจากเด็กอัจฉริยะโตมากับไม่มีความสุขเพราะตอนที่ยังเด็กเนี่ยดังไปแล้วโดยที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์เลือกด้วยซ้ำว่าอยากดังหรือเปล่าทุกคนคิดยังไงกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับท็อปิกนี้น่าสนใจมากๆเลยถ้าในคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย